รถคันนี้ขาย 500,000 กว่าบาทเดี๋ยวมาดูว่าเราต้องเสียค่าซ่อมอีกเท่าไหร่แต่รอบนี้บอสหนูมั่นใจมากว่าหนูต้องทายถูกหรือว่าใกล้เคียงมั่นใจนะมั่นใจอ่ะทายเท่าไหร่หนูทาย 10,000 ค่ะโอเคมา เอาชิ้นแรกก่อนเลยนี่สเก็ตหินฝากระโปรงโดนอยู่แล้วเนี่ย 2,500 5,000 ยางปี23ดอกหนาๆเลยนะโอเคยางไม่เป็นไรนะประตูหรอนี่มันจิกเข้าเนี่ยน่าจะเปิดชนอะ 2,000 ตรงนี้นิดหน่อยนะเอาไงเนี่ยโดนอะไรเนี่ยไม่เข้าใจเลยโอ้โหคิดว่าสีจะไม่รอดวะเฮ้ยเผื่อก่อนเลยแล้วกัน 2,000 มันเข้าวันน่ะไม่ทำไม่ได้อ่ะโอ้โหกันชนหลังโดนอีกโดนนิดโดนหน่อย 2,500 นะครับข้างหลังไม่มีอะไรเรียบร้อยดีอันนี้เดี๋ยวให้เขาลองดึงก่อนดีกว่าไม่น่าเป็นไรเผื่อขัดสีไปละดูเบาะดิเห็นไหมสภาพเบาะติ๊บๆดูดิไม่มีรอยขาดไม่มีรอยย่นใดทั้งสิ้นเบาะคนขับดูปีกเบาะที่นั่งเป็นไงไม่ยุบเลยเห็นปะอืมแล้วก็ไม่มีรอยถลอกด้วยสภาพข้างหลังก็ดูไม่ค่อยได้ใช้นะอ๋อเดี๋ยวก็มีนั่งบ้างตรงนี้ย่นๆแต่โดยรวมก็เรียบร้อยสะอาดเห็นปะเฮ้ยโอ้นี่อะไรวันนี้ถลอกเข้าไปเลยเนี่ยกินสีเนี่ยปวดข้างอื่นเป็นไหมวันนี้ดูข้างหน้าก่อนเขาไม่เหยียบตรงนี้เขาโดนตรงนี้นะเห็นไหมเนี่ยดูข้างนี้ดิแต่ข้างนี้เป็นไม่เยอะเห็นไหมเนี่ยรอยนิดเดียวตามแนะนำนะคือเราซื้อสติ๊กเกอร์มาแปะก็ได้นะครับสติ๊กเกอร์ใสๆอ่ะแปะคอมตรงนี้ที่ผมบอกเนี่ยแค่นี้เองบริเวณเนี้ยแปะตรงนี้ช่วงนึงสติ๊กเกอร์ใสแล้วก็ช่วงนี้อีกช่วงนึงแยกกัน2ช่วงแค่นี้รถมันก็ไม่เป็นรอยละพี่ว่า4ข้าง3อ่ะฝั่งนี้จะขัดออกเผื่อไว้ 4,000 แต่รถมันก็สภาพจริงมันโอเคหมดนะยางอันนี้นี่ดีหมดเลยนะครับแต่ว่านั่นแหละมันมีรอยเล็กน้อยซึ่งเราปล่อยผ่านไปไม่ได้อ่ะเราอยากให้รถออกมาสภาพมันดีที่สุดอ่ะก็ใส่น้ำมันเครื่องเปลี่ยนกองน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกองแอร์กองอากาศคันนี้เผื่อไป 4,000 เท่าไหร่ทั้งหมดสรุป 19,500 บาทค่ะแต่รอบนี้บอสหนูมั่นใจมากว่าหนูต้องทายถูกหรือว่าใกล้เคียงหนูทาย 10,000 ค่ะหนูมั่นใจมากทำเองโดนเองหนูพาทีมหนูมาโดนด้วยได้ไหมก็ได้เดี๋ยววันนี้ถ่ายกล้องให้เอางี้แล้วกันเพราะเมื่อกี้เดินดูด้วยกันแล้วนี่ใช่หนูโอเคนะใช่ได้ค่ะสรุปนะทั้งหมด 19,500 บาทใครอยากดูรถตัวจริงนะครับเรามี2สาขานะมีที่ชลบุรีนะครับแล้วก็มีที่สุพรรณบุรีแถวถนนเทพรักษ์สนใจรุ่นที่2นะครับตอบผมได้นะครับเจมส์ออโต้ไปจบแล้ว